ตลอดทั้งเดือนนี้นะครับเราก็เลยได้เข้ามาสู่ช่วงเวลาของซีรีส์ที่ชื่อว่า Love Culture นะครับหรือวัฒนธรรมแห่งความรักนะสิ่งที่เป็น culture หรือวัฒนธรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับจับต้องได้แล้วก็เป็นพฤติกรรมที่คนในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับได้ทำกันจนเป็นปกตินิสัยเหมือนพี่น้องมาถึงประเทศไทยก็จะต้องยกมือไหว้กันนะครับเป็นการทักทายเป็นการแสดงความเคารพนะครับหรือถ้าเราไปในต่างประเทศในประเทศตะวันตกหรือในแอฟริกาบางประเทศก็จะต้องทักกันด้วย how are you นะครับสบายดีไหมนะผมเคยไปในทวีปแอฟริกานะครับในประเทศหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้ทักทาย how are you นะครับผมเข้าไปในสำนักงานไปรษณีย์นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เรียกผมมาคุยบอกว่าผมจะต้องทักทายคนอื่นๆที่อยู่ในโพสต์ออฟฟิศด้วยว่า how are you นะเขาบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่เราควรยึดถือนะผมก็เรียนรู้เลยว่าการไปครั้งนั้นเนี่ยคนไทยเราบางทีก็ทักทายก็ทักทายส่วนตัวบุคคลแต่คนแอฟริกันคือต้องทักทายทั้งโพสต์ออฟฟิศเลยนะ How are you นะแล้วก็จะสังเกตเห็นเวลาเปิดประตูไปรษณีย์เข้ามาคนก็จะพูด How are you นะเขาก็จะทักทายกันทั้งหมดเมื่อเราไปในที่ใดที่หนึ่งมันจะมีวัฒนธรรมบางอย่างที่เราสามารถสัมผัสและจับต้องได้และที่ที่โบสถ์จะต้องเป็นวัฒนธรรมที่มองเห็นและจับต้องได้ก็คือความรักเอเมนไหมครับนะฮะความรักเป็นสิ่งที่ต้องสื่อสารและถ่ายทอดออกมาวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเหมือนกับสายน้ำครับเวลาพี่น้องพายเรือเนี่ยถ้าเราอยู่ในทิศทางเดียวกับสายน้ำเนี่ยเรือก็จะแล่นไปได้โดยที่คุณไม่ต้องออกแรงมากคนที่แสดงออกความรักมีชีวิตแห่งความรักถ้าเราอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมแห่งความรักมันจะกลายเป็นธรรมชาติของชีวิตของเราไปเองเราจะสื่อสารเราจะแสดงออกเราจะส่งผ่านความรักนั้นออกไปให้ถึงคนจำนวนมาก LOVE นะครับหรือว่าความรักนะครับจึงถูกแบ่งออกเป็น4ประเด็นที่สำคัญตลอด4สัปดาห์ L ก็คือ loyalty นะฮะการมีความรักภักดีความซื่อสัตย์ต่อกันการไม่ทอดทิ้งแม้ในยามยากลำบากเจอการทดสอบหรือจะผ่านเวลาไปเป็นเวลานานหรืออาจจะสร้างภาระแต่ loyalty คือความรักที่มีความซื่อสัตย์และก็ไม่ทอดทิ้ง O คือ openness การเปิดออกการเปิดกว้างการเปิดรับความแตกต่างการเคารพในความแตกต่างการเข้าหาผู้อื่นการเห็นคุณค่าผู้อื่น we value นะ valuing คือการเห็นคุณค่าคนถ้าเราเห็นคุณค่าคนเราจะแสดงออกการกระทำแห่งการเห็นคุณค่าหลายๆอย่างออกมาเราจะตรงต่อเวลาเราจะมีความรับผิดชอบต่อคำพูดของเราเราจะระลึกถึงคนอื่นเสมอเมื่อเราทำอะไรเราจะตระหนักว่าผู้ที่จะต้องรับผลนั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรเราจะเอาใจเขามาใส่ใจเราและ e ก็คือ esteemมันจะฝึกเราในการเคารพคนอื่นการใช้ชีวิตที่ให้เกียรติคนอื่นการให้กำลังใจคนอื่นเห็นทองคําในชีวิตของคนอื่นและพร้อมเสมอที่จะให้เกียรติเขาพร้อมเสมอที่จะหนุนจิตชูใจเขาดังนั้นความรักจึงเป็นวัฒนธรรมที่ต้องนำเสนอมาให้จับต้องได้และวันนี้เราจะอยู่ในส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเปิดตัวเองออกนะครับชีวิตที่เปิดออกหรือ openness เราอยู่ในสังคมทุกวันนี้คนอาจจะไม่ได้ open กันขนาดนั้นนะครับบางครั้งเราเองใช้ชีวิตที่ออกจะรักสันโดษแล้วก็ยึดมั่นในตัวเองทำไมสังคมทุกวันนี้คนถึงชอบสันโดษนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจคนในยุคสุดท้ายนั้นเขาเยือกเย็นลงเหมือนที่พระเยซูได้พยากรณ์เอาไว้ว่าคนจะมีความรักที่เยือกเย็นลงเราเห็นทุกวันนี้เมื่อใครเปิดตัวเองออกก็อาจจะเจอคนมาฉกฉวยผลประโยชน์ของตัวเรานะครับอาจจะมีคนที่เข้ามาอยากได้สิ่งที่เรามีนะครับและใช้ข้อมูลส่วนตัวของเราในการหาประโยชน์และเอารัดเอาเปรียบเราทำให้เราต้องตั้งการ์ดในการระวังตัวเองและไม่กล้าเปิดตัวเองให้กับคนทั่วไปไม่เพียงเท่านั้นนะครับเราอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดถูกใครบางคนทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราเมื่อเป็นแบบนั้นก็ทำลายความไว้วางใจที่เราจะมีต่อกันและกันทำให้เราไม่กล้าไว้ใจใครแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปิดตัวเองผลของสังคมที่สันโดษสังคมที่ยึดมั่นในตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองเป็นหลักเนี่ยมันก็มีไซด์เอฟเฟคอีกด้านก็คือความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือ loneliness มีการทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาหลังจากการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยพบว่าผู้คนเนี่ยมีปัญหาวิกฤตที่สำคัญอีกอย่างนึงเพิ่มขึ้นก็คือความรู้สึกโดดเดี่ยวหน่วยงานที่ชื่อว่า KFF
ขาได้ทำการสำรวจข้อมูลความรู้สึกโดดเดี่ยวของผู้คนใน3ประเทศคืออเมริกาสหราชอาณาจักรแล้วก็ญี่ปุ่นพบว่าคนอเมริกันเนี่ยมีความรู้สึกโดดเดี่ยว 22% ของประชากรนะครับระดับซีเรียสระดับไม่ถึงกับซีเรียสมากแต่ก็เป็นปัญหาแล้วก็ระดับที่โดดเดี่ยวแต่ไม่เป็นปัญหารวมแล้ว 22% ในสหราชอาณาจักรมีถึง 23% ส่วนในญี่ปุ่นมีอยู่ 9% นะฮะแสดงว่าคน1ใน5ของชาวอเมริกันกับชาวสหราชอาณาจักรเนี่ย1ใน5เลยที่มีความรู้สึกโดดเดี่ยวความเหงาและในจำนวนทั้งหมดเนี่ยประมาณ 5% ของประชากร3ประเทศนี้มีปัญหาความโดดเดี่ยวแบบซีเรียสหมายความว่ากลายเป็นปัญหาหลักในชีวิตของเขา 5% ก็คือ5ใน100คนมีความรู้สึกนี้ที่ต้องต่อสู้นะครับเราอาจจะอยู่ในส่วน 80% ก็ได้ชีวิตเราอาจจะไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวหรือเหงาแต่อย่างน้อยการมองเห็นตัวเลขเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่ามีพื้นที่ที่เราจะไปรับใช้ได้มีพื้นที่ที่คนเขาต้องการความรักต้องการความเอาใจใส่ความรู้สึกที่ไม่ถูกโดดเดี่ยวไว้ลำพังมันเป็นพื้นที่ของงานรับใช้ของเราถ้าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเป้าหมายการเป็นคริสเตียนคือการเป็นเหมือนกับพระเยซูในเรื่องของการเปิดชีวิตออกพระเยซูเป็นคนแบบไหนพระเยซูทำยังไงผมอยากจะพูดถึงอย่างน้อย2ด้านของพระเยซูคริสต์ในเรื่องการเปิดชีวิตออกให้กับผู้คนพระเยซูได้วางแบบอย่างแห่งความรักในการเปิดเผยชีวิตออกให้กับเราได้เรียนรู้แบบอย่างที่1ของพระเยซูก็คือการเปิดตัวเองออกมาพระเยซูได้เปิดตัวของพระองค์เองออกมาเรามีพระเจ้าที่เสด็จลงจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกเพื่อที่จะเข้าถึงมนุษย์สื่อสารกับมนุษย์เข้าอกเข้าใจมนุษย์ได้พระเจ้าเนี่ยจึงเป็นพระเจ้าที่นำตัวของพระองค์เองเข้ามาอยู่ในโลกถ้าหากคริสเตียนต้องการจะเรียนแบบพระเยซูคริสต์เราก็ต้องนำชีวิตของเราเข้าไปถึงผู้คนแบบเดียวกันพระเยซูได้เปิดพระองค์เองให้คนเล็กๆน้อยๆที่สังคมมองข้ามเข้ามาหาเช่นเด็กเล็กๆสาวกกลัวว่าเด็กเล็กจะทำให้พระเยซูรำคาญจึงห้ามไม่ให้มาหาแต่พระเยซูบอกสาวกบอกว่าจงให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาพระองค์พระแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเล็กๆพระเยซูเปิดให้กับคนที่ผู้ใหญ่อาจจะมองว่าสร้างความวุ่นวายพระเยซูไปหาคนเก็บภาษีซึ่งเป็นคนบาปในสังคมพระองค์เรียกสาวกคนหนึ่งที่ชื่อว่ามัทธิวขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีพระองค์เรียกให้เขาตามพระองค์มาพระเยซูเข้าไปหาคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นคนบาปเมื่อมัทธิวมาเป็นสาวกพระเยซูมัทธิวก็จัดงานเลี้ยงแล้วก็เชิญเพื่อนคนเก็บภาษีคนอื่นๆมาด้วยพระเยซูก็ร่วมอยู่ในงานเลี้ยงกับมัทธิวแล้วก็เพื่อนๆของมัทธิวคนฟาริสีนักการศาสนาก็ตราหน้าพระเยซูว่าพระองค์คบค้ากับคนบาปแต่พระเยซูก็ได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้มาหาคนที่เรียกว่าตัวเองดีหรือเรียกว่าตัวเองชอบธรรมแต่พระองค์มาหาคนที่ยอมรับตัวเองว่าเขาเป็นคนบาปไม่เพียงแต่มัทธิวซักเคียสก็เป็นคนเก็บภาษีซึ่งคนยิวตราหน้าว่านี่คือคนที่ชั่วร้ายสังคมรังเกียจแต่พระเยซูเรียกซักเคียสที่กำลังปีนต้นไม้ให้มาหาพระองค์และพระองค์บอกกับซักเคียสซึ่งเพิ่งพบในครั้งแรกว่าวันนี้พระองค์จะเข้าไปพักที่เรือนของซักเคียสพระเยซูเข้าไปพักกับเรือนคนบาปจนคนยิวซุบซิบว่าทำไมพระเยซูถึงเข้าไปหาคนแบบนี้คนแบบนี้ไม่น่าคบหาแต่พระเยซูเข้าไปอยู่ที่บ้านเขาและนั่นได้ทำให้ซักเคียสกลับใจจากบาปเขายอมที่จะเอาสิ่งที่เขาเคยคดโกงคนอื่นคืนให้และชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแล้วทรัพย์สินของเขาไปบริจาคให้กับคนที่ยากอนาถาพระเยซูเปลี่ยนซักเคียสได้เพราะพระเยซูไม่ได้มัวแต่ตัดสินซักเคียสพระเยซูนำตัวพระองค์เองเข้าไปหาซักเคียสอีกครั้งหนึ่งในยอห์นบทที่4พระเยซูเสด็จไปอยู่ที่ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แคว้นสมาเรียพระเยซูได้พบกับหญิงชาวสมาเรียซึ่งโดยปกติสังคมยิวผู้ชายกับผู้หญิงนั้นมีความเหลื่อมล้ำแล้วหญิงสมาเรียก็เป็นคนต่างชาติแต่พระเยซูก็เอ่ยปากพูดคุยกับหญิงสมาเรียคนนั้นจนเธอสงสัยว่าทำไมพระเยซูผู้เป็นรับบายชาวยิวจึงมาคุยกับหญิงชาวสมาเรียอย่างเธอ
เราจึงเห็นว่าพระเยซูของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เข้าหาคนถ้าเราอยากจะเป็นสาวกพระเยซูต่อให้เราเคยมีประสบการณ์คนทำให้บาดเจ็บเรามีประสบการณ์ที่ต้องตั้งกาดระวังตัวเองแต่พระเยซูแสดงแบบอย่างคือการเปิดตัวของพระองค์เองในการเข้าไปหาผู้คนไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระเยซูยังสอนด้วยว่าให้เราเองต้อนรับแขกแปลกหน้าด้วยสมัยนี้ถ้าเจอคนแปลกหน้าเราก็ต้องระวังไว้ก่อนแต่พระเยซูพูดในมัทธิวบทที่25ข้อที่35พระเยซูบอกว่าเมื่อพระองค์หิวสาวกก็จัดอาหารมาให้พระองค์กินเมื่อพระองค์กระหายท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ต้อนรับเรานะฮะคนที่ได้ยินได้ฟังก็อาจจะถามว่าพระองค์ที่เจอพระองค์นั้นเมื่อไหร่ข้าพงศ์เคยเอาให้พระองค์กินเมื่อไหร่เอาน้ำให้พระองค์ดื่มเมื่อไหร่พระเยซูพูดในมัทธิวบทที่25ข้อ40ต่อไปบอกว่าก็การที่ท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเราก็เหมือนทำกับเราด้วยพระเยซูเนี่ยระบุตัวของพระองค์เองว่าการที่ต้อนรับแขกแปลกหน้าต้อนรับคนที่เล็กน้อยที่สุดก็เหมือนกับการได้กระทำให้กับพระเยซูด้วยการที่คุณจะทำสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้าจะรับใช้พระเจ้าคือการรับใช้คนเล็กน้อยที่สุดนั่นก็เหมือนการได้รับใช้พระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูได้สอนให้เราเองสนใจใส่ใจแม้กระทั่งแขกที่แปลกหน้าคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือซึ่งสาวกของพระเยซูก็เรียนแบบอย่างนี้ในโรมบทที่12ข้อ13สาวกพระเยซูเปาโลบอกว่าจงเห็นใจธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสนจงอุตส่าห์ต้อนรับแขกแปลกหน้าเขาสอนให้เราไม่ใช่เพียงแต่รอสนิทถึงค่อยคุ้นเคยถึงค่อยสร้างความสัมพันธ์แต่ให้เราเข้าไปหาคนที่เขาอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ำในฮีบรูบทที่13ข้อ2พี่น้องอ่านข้อนี้ได้ไหมครับฮีบรูบทที่13ข้อ2 1 2 3อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวในพระธรรมฮีบรูบอกว่าการต้อนรับแขกแปลกหน้าเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวพี่น้องนึกถึงตอนที่อับราฮัมได้ต้อนรับทูตสวรรค์3คนบุรุษจากพระเจ้า3คนเขาทำอาหารอย่างดีมาต้อนรับแขกเขาต้อนรับขับสู้อย่างดีที่สุดและสุดท้าย3คนนั้นเป็นทูตของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยแผนงานให้กับอับราฮัมเรื่องการทำลายเมืองโสโดมในที่สุดอับราฮัมก็ช่วยโลดที่เป็นญาติสนิทของตัวเองให้พ้นจากหายนะที่โสโดมได้เพราะว่าเขาต้อนรับแขกแปลกหน้าคนหนึ่งพระคัมภีร์จึงสอนและหนุนใจเราว่าเราควรจะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพในการที่จะเปิดรับคนนะครับแน่นอนโลกและสังคมพยายามทำให้เรามีความรู้สึกหวาดกลัวทำให้เราต้องระวังตัวและปิดตัวเองแต่พระเยซูได้สอนเราให้เราเองเป็นคนที่มีนิสัยในการเปิดเข้าหาคนนะครับถ้าถามพี่น้องเนี่ยพี่น้องคิดว่าพระเยซูเป็นคน introvert หรือ extrovert ครับพี่น้องคิดว่าพระเยซูเป็น introvert หรือ extrovert เนาะในใครคิดว่าพระเยซูจะมีแนวโน้มเป็น introvert บ้างครับชอบเก็บตัวนายใครคิดว่าพระเยซูเป็นแบบบุคลิก extrovert เจอคนแล้วมี energy มีพลัง นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพระเยซูเป็น introvert หรือ extrovert แต่ผมเห็นบุคลิกหลายอย่างของพระเยซูที่ผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพระเยซูมีความ introvert ระดับหนึ่งเลยนะฮะพระเยซูชอบไปที่เปลี่ยวลำพังเพื่อจะอธิษฐานเมื่อเจอภาระปัญหาไม่ได้ทราบข่าวยอนผู้ให้บัพติศมาเสียชีวิตพระเยซูก็ไปหาที่เปลี่ยวพระเยซูไม่ใช่คนที่ดึงดูดคนด้วยการพูดจาตลกสร้างสีสันสร้างความบันเทิงไม่ใช่คนที่ขึ้นมาแล้วทุกคนแบบรู้สึกแบบเห็นพระเยซูอยู่กลางแสงไฟนะพระเยซูไม่ได้ต้องการความสนใจจากสาธารณชนแต่ขนาดเดียวกันพระเยซูก็มีด้านแง่มุมของการเป็นคน extravert คือพระเยซูชอบอยู่กับผู้คนใช้เวลากับผู้คนพระเยซูเรียกสาวก12คนให้มาอยู่กับพระองค์ใช้ชีวิตกับพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนให้เขาได้แชร์ชีวิตทานอาหารร่วมกันทำงานภารกิจร่วมกันก็เพราะว่าการพบปะผู้คนเนี่ยเป็นพื้นที่ของงานรับใช้เป็นพื้นที่ที่จะช่วยเหลือและการพบปะผู้คนเป็นพื้นที่ที่จะสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้
ผมก็ไม่รู้นะครับว่าในความจริงแล้วคนเราจะตีตราเป็นประเภท introvert หรือ extrovert แบบใดแบบหนึ่งได้หรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทั้ง2บุคลิกภาพนี้คือ2บุคลิกภาพที่มันผสมอยู่ในเราแต่ละคนเราอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เราอยากจะอยู่ลำพังแต่ถ้าอยู่ลำพังตลอดเวลาชีวิตเราก็ไม่สามารถสร้างความแตกต่างหรือคุณค่าให้กับโลกได้เต็มที่บุคลิกภาพเหล่านี้มันจึงผสมผสานอยู่ในตัวคนแต่ละคนแต่ไม่ว่าคุณจะมีบุคลิกภาพแบบไหนก็ตามท่าทีหัวใจของเราต้องเป็นแบบพระคัมภีร์ผมอาจจะมีคนที่บุคลิกภาพโน้มเอียงมาทาง introvert บ้างมากกว่า extrovert นะแต่โดยพื้นฐานของพระคัมภีร์ได้สอนเราให้เราต้อนรับแขกแปลกหน้าให้เราไม่ละเลยคนอื่นให้เราริเริ่มความสัมพันธ์ให้เราเรียนแบบพระเยซูที่เป็นเหมือนพระเจ้าในสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเข้าหามนุษย์ด้วยบุคลิกภาพเราอาจจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งแต่พื้นฐานท่าทีในใจของเราต้องพร้อมที่จะเปิดพร้อมที่จะส่งผ่านสิ่งดีการห่วงใยและนำสิ่งดีเข้าไปถึงคนผมอยากหนุนใจเราถ้าเราจะเรียนแบบความรักของพระเยซูคริสต์แบบนี้เราก็ต้องเป็นคนที่เสริมสร้างบุคลิกภาพในการเปิดออกเข้าหาผู้คนการทักทายคนเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะสั้นแต่มีพลังมหาศาลเลยบางครั้งแค่เราทักทายใครบางคนว่าเป็นไงสบายดีไหมคำถามสั้นๆสบายดีไหมเนี่ยอาจจะสร้างบทสนทนาเป็นชั่วโมงร้องไห้ร้องห่มเลยนะครับแค่ถามสบายดีไหมนี่น้ำตาไหลตาเริ่มสั่นเครือปากเริ่มสั่นเครือแล้วเนี่ยอ่ะโอเคมาหาที่นั่งคุยกันนะคำทักทายสั้นๆเนี่ยมันสามารถที่จะให้กำลังใจใครหลายคนได้อย่างมากเลยทีเดียวผมมาโบสถ์เนี่ยชอบมากๆเลยในช่วงเวลารอบนมัสการพี่น้องชอบไหมครับชอบมากแต่อีกส่วนหนึ่งของโบสถ์ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือก่อนรอบนมัสการกับหลังรอบนมัสการผมจะเห็นพี่น้องมาก่อนรอบนมัสการประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงและหลังรอบนมัสการก็จะอยู่กันอีกชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเรามีความสุขกับการใช้เวลาการพบปะการพูดคุยการได้นำสิ่งดีๆของเรารอยยิ้มของเราไปให้กับคนรอบข้างบางคนมีภารกิจประจำการอยู่ร้านกาแฟเห็นใครเดินมาสั่งกาแฟเลี้ยงอย่างเดียว อาจจะมีใครหลายๆคนเลยที่สามารถที่จะตอบสนองบุคลิกภาพแบบนี้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์คือทักทายคนให้กำลังใจคนนะครับหรือเราอาจจะเปิดตัวของเราเข้าหาคนนะครับเหมือนพระเยซูที่นำตัวของพระองค์ไปถึงคนอื่นเปิดเผยตัวของเราการแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเราแต่ก็ต้องเหมือนพระเยซูคือเลือกเปิดเผยอย่างมีวิจารณญาณพระเยซูไม่ได้เปิดเผยทุกเรื่องทุกอย่างกับนักการศาสนาหรือฟาริสีก่อนเวลาอันควรดังนั้นการโอเพ่นการเปิดตัวเองจึงต้องมีวิจารณญาณนะครับและรู้ว่าคนที่เรากำลังปฏิสัมพันธ์นั้นเขามีลักษณะแบบไหนพระเยซูสอนเราให้ฉลาดเหมือนงูอ่อนสุภาพเหมือนนกพิราบอย่าจำสลับกันนะครับนะฉลาดเหมือนนกพิราบอ่อนสุภาพเหมือนงูนี่ไม่ใช่เลยนะครับนะดังนั้นให้เราเองเป็นคนที่ทักทายสดใสมีรอยยิ้มเพราะนั้นคือเครื่องถวายที่เราจะมอบให้กับพระเยซูและเป็นการรับใช้อย่างง่ายที่สุดที่เราจะทำให้กับพระเยซูเอเมนไหมครับหันไปหาคนข้างๆแล้วยิ้มหวานๆให้เขาสิครับบอกว่าดีใจที่ได้อยู่กับคุณวันนี้เอเมนไหมครับให้เราเป็นคริสตจักรที่มีวัฒนธรรมในการต้อนรับในการทักทายในการส่งผ่านความระลึกถึงไปหากันและกันเปิดตัวของเราเองออกมาในการเข้าถึงผู้คนเด่นๆครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่พระเยซูทำคือการเปิดตัวของพระองค์เองเข้าไปหาคนอื่นแต่สิ่งที่สองที่พระเยซูทำก็คือเปิดใจของพระองค์ให้กว้างออกในการรับความแตกต่างพระเยซูไม่ได้แค่เปิดตัวเองออกมาเข้าหาคนแต่พระองค์เปิดใจให้กว้างและพระองค์พยายามจะเปิดใจของสาวกของพระองค์ให้กว้างออกมาด้วยพระเยซูมีมุมมองความคิดหลายอย่างที่กว้างมากๆเมื่อเทียบกับ culture หรือวัฒนธรรมของคนยิวในช่วงเวลานั้นพระเยซูสอนเรื่องเพื่อนบ้านที่แท้จริงโดยยกตัวอย่างชาวสมาเรียที่ใจดีขณะที่คนยิวอาจจะเปิดรับนักการศาสนาเปิดรับธรรมาจารย์แต่พระเยซูเซอร์ไพรส์พวกเขาด้วยอุปมานี้ว่าเพื่อนบ้านที่แท้จริงอาจจะเป็นสมาเรียคนที่ชาวยิวรังเกียจเดียดฉันท์
ขาอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่แท้จริงของเราก็ได้นั่นเป็นการทลายความคิดและกำลังสอนคนยิวว่าอย่ามีอคติทางเชื้อชาติแต่ให้มีใจที่เปิดกว้างแม้กับคนที่เคยต่อสู้กันมาในประวัติศาสตร์พื้นภูมิในอดีตก็ตามเมื่อพระเยซูจะเสด็จสู่สวรรค์พระเยซูมอบมหาบัญชาให้กับสาวกของพระองค์โดยพระองค์บอกเขาว่าให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติสำหรับคนยิวส่วนใหญ่ชาติเขาคือสูงที่สุดเหนือกว่าทุกชาติคนต่างชาติเปรียบเหมือนกับสุนัขแต่พระเยซูสอนและเปลี่ยนความคิดโดยทำให้เขามองเห็นว่ามหาบัญชาที่แท้จริงคือคนทุกชาติเมื่อสาวกได้นำคนต่างชาติมาเชื่อพระองค์สาวกก็เปิดความคิดตัวเองเขาเลิกพิธีสุนัตไม่ให้เป็นเครื่องจำจองหรือกำแพงขวางคนต่างชาติให้มาถึงพระเยซูโดยการบอกว่าคนต่างชาติไม่จำเป็นต้องเข้าสุนัตถ้าหากเราปฏิบัติแบบนี้มาเป็นพันปีแล้วเราใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดมาถึงจุดหนึ่งจะต้องเลิกลามันสำหรับคนอีกกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันคือการเปิดใจที่กว้างมากๆของสาวกพระเยซูและนั่นทำให้ข่าวประเสริฐกระจายออกไปคนยิวโดยธรรมชาติไม่ชอบเดินทางไกลในสมัยก่อนแต่สาวกพระเยซูเดินทางไปทวีปต่างๆเปาโลไปทวีปต่างๆโทมัสไปอินเดียและข่าวประเสริฐกระจายไปทั่วโลกเพราะพวกเขาเปิดใจของเขากว้างไปยังกลุ่มคนที่เชื่อไม่เหมือนกันกับเขาพระเยซูสำแดงพระคุณแก่คนที่เคยทำผิดบาปเมื่อมีหญิงร่วมประเวณีถูกจับคนยิวส่วนใหญ่จะต้องเอาหินขว้างเขาให้ตายแต่พระเยซูเปิดใจและสำแดงพระคุณบอกกับหญิงร่วมประเวณีว่าไปเถอะแต่อย่าทำบาปอีกเราไม่เอาผิดเจ้าพระเยซูเปิดใจกว้างของพระองค์และทำให้สาวกเนี่ยเปิดใจกว้างด้วยพระเยซูสอนให้คนคิดต่างไปจากเดิมสาวกเข้าใจกฎบัญญัติตามตัวอักษรพระเยซูสอนเขาให้เข้าใจถึงแก่นของคำสอนสาวกนับหน้าถือตาคนที่เป็นใหญ่พระเยซูสอนเขาให้นับถือและเห็นคุณค่าคนที่เล็กน้อยสาวกชิงดีชิงเด่นว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งพระเยซูทลายความคิดบอกว่าคนที่อยากเป็นคนต้นให้คนนั้นเป็นคนปลายเป็นท่านสมัครรับใช้คนทั้งปวงพระเยซูเนี่ยพยายามจะเปิดกรอบความคิดมุมมองของสาวกของพระองค์ให้มีใจกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้มองเห็นความแตกต่างเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและไปถึงกลุ่มคนที่แตกต่างเปาโลที่เป็นสาวกพระเยซูก็มีใจกว้างในฟิลิปปีบทที่1มีคนโต้เถียงกันว่าคนบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยใจริษยาประกาศเรื่องราวของพระคริสต์ด้วยใจชิงดีชิงเด่นแต่เปาโลบอกว่าไม่ว่าใครจะประกาศด้วยใจชิงดีชิงเด่นหรือประกาศด้วยความรักจริงใจพระคริสต์ก็ถูกประกาศออกไปทุกที่ในฟิลิปปีบทที่1ข้อ18แม้กระทั่งคนที่ท่าทีไม่ 100% เนี่ยเปาโลก็ยังรู้ว่าคนมันต้องมีกระบวนการในการเติบโตแล้วก็ไม่พยายามจะไปนั่งแก้ไขจัดการรายละเอียดยุ่มๆยิ้มๆแต่ก็มองภาพที่ใหญ่กว่าก็คืออย่างไรก็ตามพระคริสต์ก็ถูกประกาศไปทุกๆที่คริสเตียนคริสตจักรก็มีหลายโบสถ์เต็มไปหมดเลยแต่ละโบสถ์ก็อาจจะมีประเด็นข้อหยุมหยิมบางอย่างบ้างที่ต่างกันไปตามวิธีการตีความแต่ถ้าเราคิดโดยสวมหมวกของเปาโลเราจะมองอะไรบางอย่างที่เป็นภาพใหญ่มากกว่ารายละเอียดหยุมหยิมหยิมหยิมเล็กๆอ่ะและถ้าเราใส่ใจรายละเอียดหยุมหยิมหยิมหยิมเล็กๆจนมันเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าเราก็ขาดลักษณะแบบที่พระเยซูกับเปาโลเป็นไปซะแล้วอีกตอนหนึ่งนะครับใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่22ถึง33เนี่ยมีคำถามเรื่องของการใช้ชีวิตกับคนไม่เชื่อเพราะว่าคนที่เป็นคริสเตียนเวลานั้นยังเป็นส่วนน้อยคนส่วนใหญ่ยังไม่เป็นคริสเตียนมันก็มีความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างคริสเตียนกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนใน1โครินธ์บทที่10มีคำถามมาถึงเปาโลว่าคริสเตียนสามารถรับประทานของที่ผ่านพิธีการถวายลูกเคารพได้ไหมนะครับในเมื่อพิธีการของเหล่านี้มันผ่านการถวายลูกเคารพมันน่าจะเป็นของเฉพาะศาสนานั้นคริสเตียนไม่น่าจะทานได้นะก็เป็นคำถามที่มาถึงเปาโลแต่เปาโลก็ตอบไปถึงแก่นว่าทุกอย่างมันเป็นของพระเจ้าเราจึงทานได้ทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าเราทานได้ถ้าหากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจัดงานเลี้ยงก็ทานเถอะแต่ถ้า
คุณทานแล้วมีคนอื่นที่เป็นคริสเตียนสะดุดก็อย่าไปทานเปาโลสรุปว่าเราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็สอนว่าไม่ใช่ให้เราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่ให้เห็นแก่ประโยชน์ของคนมากมายเพื่อคนจำนวนมากจะได้รับความรอดเปาโลพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเรามีหลักบางอย่างคือเราทานได้ทุกอย่างแต่จะทานหรือไม่ทานเนี่ยมันก็ขึ้นกับประโยชน์ของคนรอบข้างด้วยเขาสอนว่าความจริงคืออะไรแต่ก็สอนให้ใช้ความจริงนั้นด้วยความรักในการคิดถึงและคำนึงของคนอื่นๆที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันกับเราผมเห็นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่บางครั้งเนี่ยคริสเตียนเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่คน 99% ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วเราเอาจริยธรรมของเราไปบอกคนอีก 99% ว่าคุณต้องยึดจริยธรรมแบบนี้เท่านั้นผมไม่ได้บอกว่าจริยธรรมเราจะต้องประนีประนอมแต่เหมือนกับคนที่มันยึดถือหนังสือคนละเล่มเรามีชุดของจริยธรรมที่เชื่อไม่เหมือนกันสิ่งนี้เรามองตามไบเบิลว่าเป็นบาปแต่สิ่งนี้คนอื่นเขาไม่ได้ใช้ไบเบิลเหมือนเราเขากลับจะมองด้วยหลักอีกหลักหนึ่งในมุมมองที่เราจะอยู่ร่วมกับคนที่เขาไม่ได้มีความเชื่อเหมือนกับเราอะเราจะบอกเขาว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นตามความเชื่อแบบเราผมคิดว่าเราอาจจะพูดความเชื่อของเราได้แต่เราก็ควรที่จะตระหนักและเข้าใจคนอื่นที่เขาอยู่ในชุดของ moral code หรือชุดของคุณธรรมจริยธรรมที่แตกต่างออกไปจากเราเปาโลเลยทำให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วแก่นคืออะไรของเรื่องอาหารแล้วบอกว่าคุณจะกินหรือไม่กินมันก็เพื่อคุณเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นไม่ใช่แค่เห็นแก่สิทธิของตัวคุณเองเท่านั้นเราเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในกระแสทั่วไปในโลกวันหนึ่งผมได้คุยกับอาจารย์เอ็ดมันชานว่าปัจจุบันนี้เราเจอเรื่องยากๆมากในโลกกับคริสตจักรทั่วโลกเลยเพราะว่ามีคนที่ไม่เป็นคริสเตียนจำนวนมากในโลกแล้วก็มีเรื่องของเสรีนิยมมีเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิส่วนบุคคลจำนวนมากมายแล้วทำอย่างไรที่คริสเตียนจะสามารถให้คำตอบที่ดีกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนทำยังไงที่คริสเตียนจะสามารถเป็นพระพรกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนได้ดีที่สุดโดยยังคงรักษาจุดยืนของตัวเราเองไว้ได้จานเอ็ดมันก็ให้ความเห็นที่ดีมากเลยเขาบอกว่าความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่เขาสังเกตนะในการช่วยเหลือผู้คนในโลกของคริสเตียนโปรเตสแตนต์ก็คือเราเป็นโปรเตสแตนต์นะเราเป็นโปรเทสเราก็เลยมุ่งแต่โปรเทสแทนที่จะมุ่งของการโปรโมทเราโปรเทสแล้วตัดสินโลกคุณอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนั้นไม่ถูกโพสต์หน้าเฟซบุ๊กของเราอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้ไม่ได้เรามุ่งแต่โปรเทสโปรเทสโปรเทสแล้วโลก 99% ที่เขาไม่ได้ถือไบเบิลเล่มเดียวกับเราอ่ะเขาไม่มีหลักคิดเดียวกับเราเขาจะมองเราด้วยความเข้าใจเราได้ยังไงในเมื่อเขาไม่เข้าใจไบเบิลของเราเขาไม่ได้ยึดและเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันกับเราเขาบอกว่าแทนที่เราจะใช้วิธีช่วยโลกด้วยการโพสต์เทสโลกเราควรจะโปรโมทเลิฟให้กับโลกเราควรจะโปรโมทความรักของพระเยซูให้กับโลกหน้าที่ในการเปลี่ยนคนมันไม่ใช่หน้าที่ที่เราทำได้แต่หน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงคนคือการตัดสินใจกลับใจของเขาร่วมกับฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเขาสิ่งที่เราทำได้คือแสดงความรักพระเจ้าและพูดสิ่งที่พระเจ้าคิดด้วยความรักแล้วก็เป็นแบบอย่างความรักของพระเจ้ากับโลกให้เขาเห็นชีวิตของพระเจ้าในเราและถึงเวลาเมื่อเขาสัมผัสเขาเปิดใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในจิตใจเขากระบวนการในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันก็เกิดขึ้นอย่าให้คุณธรรมจริยธรรมหรือสิ่งดีของเรากลายเป็นว่าเราเป็นคนที่ตัดสินตลอดตัดสินตลอดแล้วก็บอกมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะคริสเตียนกับคนไม่เชื่อเท่านั้นแต่คริสเตียนกับคริสเตียนด้วยกันเองบางครั้งเราเปลี่ยนแปลงคนด้วยการตัดสินเขาคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกคุณทำอย่างนั้นไม่ถูกแต่พี่น้องที่รักครับผมก็เป็นผู้เลี้ยงคนหนึ่งพี่น้องหลายท่านที่นี่ก็เป็นผู้เลี้ยงเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแคร์เป็นพี่เลี้ยงเราผ่านประสบการณ์การเป็นผู้เลี้ยงจนเรารู้ว่าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนคนได้เราทำได้คือพูดความจริงแสดงความรักและพาเขาเปิดพื้นที่แพลตฟอร์มให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาแต่นั่นเองการที่อาจารย์เปาโลได้สอนในเอเฟซัสบทที่4ข้อ15ท่านจึงบอกว่าให้เรายึดความจริงด้วยความรัก
ถ้าคุณยึดความจริงด้วยความรักเพื่อเจริญทุกด้านไปสู่พระคริสต์ผู้เป็นศีรษะเมื่อนั้นเราสามารถจะใช้ความจริงอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดได้ถ้าความจริงกับความรักอยู่คู่กันสองอย่างนี้จะค้ำจุนกันความรักที่ไม่มีความจริงจะล่มสลายความจริงที่ไม่มีความรักก็จะประหัตประหารมีรูปภาพอยู่การ์ตูน3ช่องอยู่ชุดหนึ่งนะครับในรูปภาพนี้เนี่ยมีภาพของตัวอะไร2ตัวคุยกันนะครับในด้านซ้ายนะครับตัวที่อยู่ในกรงเนี่ยก็บอกว่าคุณเนี่ยมีกรงเหล็กครอบหัวของคุณอยู่อีกคนนึงก็ฉันเหรอใช่คุณมีกรงเหล็กเพราะว่าผมมองออกไปผมเห็นบาเหล็กอะอยู่ที่หน้าของคุณเนี่ยแหละเป็นไปได้ไหมครับที่เรามองว่าคนอื่นนะความคิดแคบเห็นแต่แบบนี้ฟังสื่อแต่ช่องนี้ดู YouTube แต่ช่องนี้อ่านข่าวแต่สำนักนี้ นะฮะเราอาจจะคิดว่าเขามีกรงอยู่แต่เป็นไปได้ไหมครับว่าเราอะเห็นกรงของเขาก็เพราะสำคัญผิดคิดว่าเป็นกรงเขาจริงๆก็คือกรงของเราเองการเมืองเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมมันเป็นข้อขัดแย้งทั่วโลกครับในอเมริกาน่าสนใจหน่อยคือ 50-50 เลยเสรีนิยม50อนุรักษ์นิยม50เลือกตั้งในผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแบบสูสีแทบทุกครั้งเลยนะในประเทศไทยของเรามีเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมมีพรรคสีนั้นสีนี้นะครับและเราเองก็เกิดความรู้สึกเดือดดาลเมื่อฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับมุมมองที่เรายึดถือเนี่ยพูดอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเราสื่อก็เลือกข้างผู้คนก็เลือกข้างแล้วก็ตัดสินฝ่ายตรงข้ามว่าฝ่ายนั้นถูกฝ่ายนั้นผิดนะผมสังเกตเห็นว่าสองฝ่ายต่อสู้กันเนี่ยแต่เรื่องน่าแปลกก็คือทั้งสองฝ่ายต่างต่อสู้เพื่อความถูกต้องทั้งคู่เลยอนุรักษ์นิยมก็ต่อสู้เพื่อความถูกต้องเสรีนิยมก็ต่อสู้เพื่อความถูกต้องสองฝ่ายต่อสู้เพื่อความถูกต้องแต่กำลังต่อสู้กันอยู่มีคนดีๆอยู่ทั้งเสรีนิยมทั้งอนุรักษ์นิยมมีคนรักประเทศอยู่ทั้งสองฝ่ายนี้หมดและทุกคนต่อสู้เพื่อความรักประเทศแต่กับต่อสู้กันและกันมันสะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งไอ้มุมมองที่เรามีมันก็คือกรงเหล็กกรงหนึ่งแหละที่ทุกคนต่างจะมีกรงแบบนี้อยู่ในตัวของเราเราดูข่าวการเมืองได้แต่ผมว่าถ้าเราไปไกลถึงเราโกรธแค้นเราเป็นทุกข์นะครับเหมือนจะเป็นจะตายผมว่าเราอาจจะต้องมาทบทวนอะไรบางอย่างแล้วล่ะคุณคิดว่าฝ่ายที่ตรงข้ามกับเราเนี่ยเขาไม่รักประเทศเหรอเราคิดว่าคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเราเขาคิดผิดทั้งหมดเหรอวิธีหนึ่งที่ผมคิดว่ามันช่วยได้ก็คือการพยายามฟังสื่อทั้งสองด้านไปเลยฟังทั้งทุกช่องเลยฟังเพื่ออะไรครับฟังเพื่อคุณจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้เขามีเหตุผลอะไรที่เขาคิดแบบนี้และประเด็นไหนมีเหตุผลประเด็นไหนเหตุผลเบาเกินไปเราฟังทั้งสองด้านเราไม่จำเป็นต้องเชื่อเขาทั้งหมดแต่อย่างน้อยเราจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นเราก็จะเข้าใจกรงของเขาหลังจากนั้นเราจะมาตั้งคำถามว่าอันไหนคือสิ่งที่มันใช่ที่สุดในบริบทนี้อีกบริบทนึงมันอาจจะเป็นอีกแบบนึงอะไรคือคำตอบที่ดีที่สุดอะไรที่สื่อกำลังให้เป็นข้อเท็จจริงและอะไรที่สื่อให้เป็นแค่การตีความหรือความคิดเห็นของสื่อนั้นๆเมื่อเราได้เข้าใจและฟังความสองด้านมันก็จะทำให้เราเริ่มเปิดความคิดให้กว้างขึ้นรวมถึงความขัดแย้งในการทำงานในบริษัทบางคนอยากไปไวบางคนเน้นความรัดกุมสองฝ่ายนี้ก็รักงานทั้งคู่ฝ่ายนึงก็กลัวงานช้าอีกฝ่ายนึงก็กลัวงานผิดพลาดถ้าเราฟังเขาพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องรัดกุมและมันต้องแลกมาด้วยความรวดเร็วมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจเขาเราอาจไม่จำเป็นต้องเชื่อเหมือนเขาคิดเหมือนเขาแต่อย่างน้อยเราจะเข้าใจเหตุผลด้วยเจตนาที่ดีบางทีคนทำสงครามกันก็คือคนดีทำสงครามแบบคนดีทุกคนต่างต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ที่สูงส่งทั้งสองฝ่ายแต่ทำไมอุดมการณ์สองฝ่ายความถูกต้องสองฝ่ายมันขัดแย้งกันเองล่ะนั่นแสดงว่าความถูกต้องของแต่ละคนเป็นแค่ส่วนเสี้ยวของความถูกต้องมันมีบางส่วนที่ถูกต้องแต่มันยังไม่ครบถ้วน
ถ้าเราประกอบภาพของความถูกต้องสองฝ่ายเข้าเราก็จะเห็นความถูกต้องที่เป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเราจะเริ่มเข้าใจว่ามันไม่มีใครดำสนิทไม่มีใครที่ไม่มีข้อดีไม่ว่าฝ่ายซ้ายฝ่ายขวามีข้อดีเราจะคิดได้ดีขึ้นและเราจะเริ่มเป็นทุกข์น้อยลงโลกเปลี่ยนแกนสับไปสับมาตามช่วงเวลาแต่ทุกอย่างก็ดำเนินต่อไปข้อคิดนะครับที่ผมเอาไว้เตือนตัวเองเพื่อทำให้ผมพยายามที่จะเปิดใจและรับฟังคนให้มากขึ้นอย่างแรกก็คือผมพยายามจะคิดว่าเราเห็นความจริงแค่จากมุมที่เรายืนอยู่เราเห็นความจริงแค่จากมุมที่เรายืนอยู่มีภูเขาลูกใหญ่ลูกหนึ่งผมบอกว่ามันคือเนินสีเขียวสูงใหญ่อีกคนนึงบอกไม่ใช่มันคือหน้าผาสูงชันผมก็เถียงกับเขามันคือเนินสีเขียวทุ่งหญ้าสโลปไปถึงปลายเขาเขาก็เถียงบอกมันคือหน้าผาสูงชันมันเป็นเพราะว่าเรายืนมองภูเขานั้นจากคนละด้านของภูเขาแม้เรากำลังต่อสู้เพื่อภูเขาลูกเดียวกันกับภาพที่เราเห็นแต่เราไม่ได้เห็นภูเขาครบทุกด้านผมจะเตือนใจตัวเองว่าเราเห็นความจริงจากมุมที่เรายืนเราต้องฟังคนอื่นเพราะเขาอาจจะเห็นความจริงอีกมุมหนึ่งในมุมของสมาชิกคริสตจักรในมุมของทีมผู้นำที่เกี่ยวกับงานบริหารคริสตจักรเราเห็นความจริงในคนละด้านการเปิดใจการรับฟังกันเขาไม่ได้พยายามจะเป็นศัตรูกับเราเขาไม่ได้พยายามจะบอกว่าเราผิดเพียงแต่เขากำลังจะอธิบายจากมุมที่เขายืนอยู่เพื่อเราจะโตขึ้นทางความคิดและมุมมองต่างหากอย่างที่สองที่ผมเตือนใจตัวเองก็คือวิธีการไปสู่เป้าหมายอาจมีมากกว่าหนึ่งวิธีมันไม่ใช่วิธีเราวิธีเดียวยังมีวิธีอื่นๆ1บวก1เท่ากับ2ใช่ไหมครับแต่วิธีบวกอะไรให้ได้3บ้างมันมีทั้ง0บวก3 1บวก2 3บวก0 2บวก1ใช่ไหมครับแล้วมีวิธีกี่วิธีที่บวกให้ได้4มีทั้ง0บวก4 1บวก3 2บวก2แล้วมีอีกกี่วิธีที่จะบวกให้ได้100โอ้โหผมว่าเป็นแสนวิธีเลยหรืออาจจะเป็นหลายพันล้านวิธีก็ได้วิธีการให้ได้ผลลัพธ์นึงมันมีมากกว่า1วิธีสิ่งที่คนเสนออาจจะไม่ตรงกับวิธีเราแต่การรับฟังเขาการเปิดใจมันก็ทำให้เราเป็นคนที่มีเหตุมีผลมากกว่าที่จะบอกต้องวิธีฉันเท่านั้นวิธีเราเท่านั้นและแข็งกร้าวใส่คนอื่นหรือแบบที่3ข้อคิดที่3ที่ผมเตือนตัวเองก็คือบุคลิกภาพของคนเนี่ยวิธีที่คนรับรู้อ่ะมันหลากหลายคนเรามีวิธีรับรู้ไม่เหมือนกันบางคนชอบมองรายละเอียดอีกคนชอบมองภาพใหญ่ถ้า2คนนี้มาอยู่ด้วยกันคนมองรายละเอียดก็จะตัดสินคนมองภาพใหญ่ว่าคุณเนี่ยคิดใหญ่เกินไปไม่พิถีพิถันสับเพร่าส่วนคนภาพใหญ่ก็จะมองคนรายละเอียดว่าพวกนี้นี่สนใจรายละเอียดจนกระทั่งทิ้งประเด็นใหญ่ถ้าเราทำงานด้วยกันแล้วเราไม่เข้าใจว่าบุคลิกของเราไม่เหมือนกันเนี่ยวิธีการรับรู้โลกของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันก็จะทำให้เราไม่สามารถประสานการทำงานร่วมกันอย่างปกติสุขและอันที่สี่ที่ผมเตือนใจตัวเองก็คือเราไม่สามารถช่วยคนได้ด้วยแค่เพียงการตัดสินเขาหรือไม่เข้าใจจุดที่เขาอยู่ถ้าเราจะช่วยคนเราก็ต้องทำความเข้าใจวัฒนธรรมของเขาพื้นที่ที่เขาอยู่และไม่ได้มีท่าทีที่ตัดสินว่าเขาเป็นสีดำหรือเขาผิดเมื่อถึงแบบนี้มันก็จะช่วยทำให้เราสามารถแสดงออกพฤติกรรมออกมาได้เพราะฉันอยากให้คริสตจักรเราเรียนแบบเข้าเชื่อของพระเยซูแห่งความรักนี้นอกจากเพียงเปิดตัวเราเองไปหาคนอื่นก่อนริเริ่มสิ่งดีไปหาคนอื่นก่อนอยากให้เราเป็นคนที่มีหัวใจที่เปิดกว้างความคิดที่เปิดกว้างและเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นรับฟังคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องเชื่อเหมือนเขาแต่อย่างน้อยเราจะสกัดบางอย่างที่ดีจากเขาและเราจะรู้ว่าทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นเราจะเปลี่ยนหลายคนที่อาจจะเป็นศัตรูมาก่อนให้กลายเป็นมิตรก็ได้เพราะเรารู้จักเจตนาที่ดีของเขานะครับเมื่อเราเปิดตัวและเปิดใจนะครับจะส่งผลดีกับชีวิตเรามากเลยผลดีอย่างแรกก็คือจะทำให้เราถ่อมใจไม่ยึดตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าเราเป็นคนปิดตัวเองบางทีเราก็จะไม่เรียนรู้เราก็ไม่ถ่อมใจอันที่สองคือทำให้เราเข้าใจคนอื่นถ้าคุณเป็นคนเปิดตัวเองคุณจะเข้าใจคนอื่นคุณจะรู้ว่าทำไมเขาคิดแบบนั้นสามมันจะบำรุงความเห็นอกเห็นใจทำให้เราเห็นใจคนอื่นมากขึ้น
สี่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีสามีภรรยาเราจะเข้าใจเขาและในที่สุดเขาก็จะเข้าใจเราห้าเราจะไวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างนะครับจะสามารถทำงานกับกลุ่มคนในบริบทที่ต่างออกไปได้ดีกว่าหกจะแก้ไขความขัดแย้งได้ดีขึ้นไม่ต้องมาแตกหักกันและเจ็ดสุดท้ายเราจะเป็นคนชอบหยิบยื่นความช่วยเหลือเพราะเราจะเอาตัวเองออกไปหาผู้คนอื่นๆนะครับนั้นอยากให้เราเปิดใจของเราเปิดความคิดของเราสิ่งที่เราคิดว่าใช่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับมีตัวอย่างเรื่องของพ่อคนหนึ่งเขานั่งรถไฟกับลูกที่เป็นชายหนุ่มอายุ20กว่า2คนพ่อลูกนะครับพ่อกับลูกชายอายุ20กว่าก็นั่งรถไฟไปด้วยกันลูกชายเนี่ยก็ดูตื่นเต้นมากเลยเหมือนกับเด็กๆอ่ะแล้วก็ตะโกนเสียงดังบอกพ่อพ่อพ่อดูสิเขามองไปที่หน้าต่างรถไฟนะพ่อดูสิรถไฟวิ่งไปข้างหน้าแล้วต้นไม้มันวิ่งไปข้างหลังเรานู่นเลยพ่อนะคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆก็เริ่มชักงงแล้วนี่เด็ก20กว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะเขาก็ตะโกนเรียกพ่อพ่อดูสิท้องฟ้าเนี่ยเมฆสวยมากเลยรถไฟเราวิ่งเร็วมากแต่เมฆเองเนี่ยก็ไม่ถอยหลังไม่เหมือนต้นไม้เลยพ่อลูกชายตื่นเต้นราวกับเด็กผู้โดยสารที่นั่งตรงข้ามเห็นท่าไม่ดีก็เลยแอบกระซิบกับพ่อบอกว่าพ่อคุณเป็นพ่อเขาเนี่ยคุณน่าจะพาลูกของคุณไปหาหมอได้แล้วนะนะครับพ่อก็ยิ้มตอบกับผู้โดยสารที่นั่งข้างๆใช่ครับผมเพิ่งพาลูกออกมาจากการพบหมอเมื่อเช้านี้เองลูกของผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อเช้านี้เองเพราะว่าลูกของผมเนี่ยตาบอดตั้งแต่กำเนิดและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้มองเห็นทุกอย่างจึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเขาทั้งหมดเลยพี่น้องที่รักครับทุกคนมีเรื่องราวของเขาเราอาจจะมองว่าเด็กคนนี้ผิดปกติแค่เห็นต้นไม้แค่นี้ต้องมาตื่นเต้นวกเวกวอยวายแต่เราจะรู้หรือว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้คือคนที่ตาบอดมาตลอดชีวิตอันนี้คือภาพแรกๆที่เขาได้เห็นเขาจึงตื่นเต้นทุกคนที่เป็นคู่สนทนาคู่ขัดแย้งของเราเขามีเรื่องราวของเขาก่อนที่จะมาเจอเราอย่าด่วนตัดสินคนก่อนที่คุณจะรู้จักเขาจริงๆบางทีความจริงเกี่ยวกับเขาในส่วนที่คุณยังไม่รู้มันอาจทำให้คุณต้องเซอร์ไพรส์และรู้สึกผิดกับการตัดสินคนของตัวเราเองก็ได้เอเมนไหมครับขอให้เราเปิดใจของเรารับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างคนนะอาจจะสร้างปัญหาให้เราบ่อยๆหลายคนไม่อยากจะอยู่กับคนเพราะอยู่กับคนแล้วมันปวดหัวแม้คนอาจจะสร้างปัญหาให้กับเราแต่คนก็คือหัวใจของพระเจ้าคนคือหัวใจของพระเจ้าวันสุดท้ายเมื่อเราจากโลกนี้ไปทรัพย์สินเราไปสวรรค์ได้ไหมครับชื่อเสียงเราไปสวรรค์ได้ไหมครับไม่ได้สิ่งเดียวที่เราไปสวรรค์ด้วยกับเราได้คืออะไรครับจิตวิญญาณของคนแม้คนอาจจะสร้างเรื่องปวดหัวจนบางครั้งเราไม่อยากจะสุงสิงกับใครอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวของเราเองแต่คนคือหัวใจของพระเจ้าให้เรามาใช้ชีวิตทำพันธกิจพระเจ้ากับคนสิครับคนคือพื้นที่พันธกิจพื้นที่ที่เราจะรับใช้ได้ตรงกับหัวใจของพระเจ้าขอให้พี่น้องได้อธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับถ้าท่านรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์ที่ลุ่มๆดอนๆและมีปัญหาท่านอาจเคยตัดสินใครบางคนทำไมคนนี้ทำตัวแบบนี้แบบนั้นแต่วันนี้อาจมีเรื่องราวอีกส่วนหนึ่งของชีวิตเขาที่เราไม่เคยรู้ความฉุนเฉียวหรือความโกรธของเราอาจจะกลายเป็นความรู้สึกเสียใจที่เราได้เคยฉุนเฉียวและโกรธเคืองออกไป
อย่าด่วนตัดสินแต่ให้เราเปิดหัวใจของเราเปิดความคิดของเราอยู่ร่วมในความหลากหลายและเข้าใจธรรมชาติของความหลากหลายในครอบครัวของท่านอาจมีเรื่องโต้เถียงมีความขัดแย้งถ้าวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านในจิตใจของท่านเรื่องการเปิดใจการรับฟังฟังให้ได้ยินฟังให้ได้ยินให้ได้รับรู้บางท่านกำลังเจ็บปวดปวดหัวเป็นทุกข์กับความสัมพันธ์บางอย่างในการทำงานในกลุ่มแคร์ในคริสตจักรพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจของท่านในวันนี้ท่านรู้สึกว่าท่านจะต้องเปิดใจให้กว้างขึ้นกว่าเดิมอธิษฐานกับพระเจ้าสักครับบางท่านพระเจ้ามาพูดด้วยเรื่องการเปิดตัวเองออกท่านอยู่ในเซฟโซนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองและเก็บตัวเองอยู่ในมุมนั้นมาเป็นเวลานานแน่นอนคนอาจสร้างปัญหาแต่คนก็เป็นหัวใจของพระเจ้าด้วยและท่านตัดสินใจอยากจะเข้ามารับใช้ในพื้นที่หัวใจของพระเจ้าคือรับใช้กับผู้คนรับใช้กับผู้คนถ้าจะมองปัญหานี้เป็นความสวยงามเป็นความท้าทายท่านอยากจะเข้ามามีผลกับคนมากขึ้นกว่าเดิมขอให้พระเจ้าทรงโปรดเมตตากระทำการนะครับเวลานี้ผมอยากให้พี่น้องใช้เวลาอธิษฐานกับกันและกันอยากให้พี่น้องจับกันเป็นคู่ๆได้ไหมครับเหลือ2คน3คนก็ได้ผมอยากให้ท่านใช้ช่วงเวลาสั้นๆนี้อาจจะลองอัปเดตว่าชีวิตของท่านกำลังเจออะไรที่เป็นความท้าทายในช่วงเวลานี้อยู่ก่อนที่เราจะได้อธิษฐานเผื่อกันจะให้เป็นเวลาของท่านในการพูดคุยการเปิดเผยชีวิตถ้าหากมีเรื่องอะไรที่ท่านต้องการการอธิษฐานเผื่อรู้สึกอยากจะต้องการรับการอธิษฐานเผื่อจากเพื่อนพี่น้องเราจะใช้ช่วงเวลานี้ในการอธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพระองค์บอกให้เรารับภาระซึ่งกันและกันพระองค์บอกให้เราอธิษฐานเพื่อกันและกันเวลานี้เราอธิษฐานเพื่อเพื่อนพี่น้องของเราที่เขากำลังเจอเรื่องราวท้าทายบางอย่างขอพระเจ้าให้เขาได้มีประสบการณ์กับพระองค์ในเร็ววันนี้ให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้รับรู้และมีประสบการณ์กับพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดสัมผัสเขาอวยพรเขาดูแลเขาฟื้นฟูจิตใจของเขาพระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อกันและกันในนามพระเยซูขณะพี่น้องคริสเตียนกำลังแบ่งปันกันท่านอาจจะแชร์กันว่าในคำเทศนาวันนี้พระเจ้ามาพูดอะไรกับท่านบ้างนะครับท่านอาจจะมาแชร์ด้วยกันว่าวันนี้หลังจากฟังคำเทศนาแล้วท่านมีความรู้สึกว่าท่านอยากจะปรับเปลี่ยนอะไร
ผมให้นี่เป็นเวลาที่ท่านจะได้แชร์กันและกันแบ่งปันกับกันและกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ